นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับรวมทั้งยังชี้แจงประเด็นการปลดล็อกทางการเมืองด้วยครับติดตามกับคุณสุทธิดาปล้องพุทธารายงานสดเข้ามาครับเชิญครับและขณะนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปลดล็อกทางการเมืองค่ะว่าจะพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่าต้นเดือนธันวาคมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เจ้าของและประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกในฐานะที่เป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยค่ะก็ร่วมกันแสดงความเสียใจอยู่แล้วนะครับในส่วนรัฐบาลในส่วนรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจผ่านคนใกล้ชิดไปแล้วไปยังครอบครัวเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็เดินทางไปที่ต่างประเทศนะคงเป็นเหตุการณ์ในเรื่องพิธีศพอะไรต่างๆที่จะกลับมาต่อในประเทศไทยนะครับเราก็แสดงความเสียใจไปแล้วในขั้นต้นนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องการปลดล็อกทางการเมืองว่าจะดูเวลาที่เหมาะสมในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมทั้งนี้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของพรรคการเมืองโดยจะประสานกับทางกกต.ทั้งนี้ยังปฏิเสธที่จะแสดงจุดยืนว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดเพราะเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาและถือว่าตนเองยังไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนกรณีเพลงแร็ปและการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่สนใจและไม่ให้ความสำคัญอยากจะแสดงความเห็นใดก็ไม่ปิดกั้นแต่อย่าทำผิดกฎหมายเพราะจะต้องรับผิดชอบทั้งนี้อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีวิจารณญาณว่าอะไรที่เหมาะสมไม่อยากให้มีการใส่ร้ายประเทศและเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมต้องพิจารณาเพราะหากสังคมรับได้ในอนาคตเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องรับผิดชอบค่ะเรื่องของแร็ปต่างๆผมไม่สนใจนะครับผมไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ก็อยากแสดงอะไรก็แสดงกันมากันละกันเราจะได้ผมไม่ได้ไปถูกกล่าวหาว่าผมไปปิดกั้นไปอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นกฎหมายเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วผมไม่ต้องจำเป็นต้องสั่งการอะไรกับใครเพราะนั้นถ้าคนไหนก็ตามที่ชื่นชมก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะวันหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในประเทศไทยที่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นในทางลบต่อรัฐบาลและคสช.ว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจและได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้คอยติดตามการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เข้ามาแสดงความเห็นในสื่อโซเชียลของตนส่วนกรณีที่มีการเสนอให้ขุดคลองไทยหมายเลข9นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องดูเรื่องของความมั่นคงและปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพิจารณาในเรื่องดังกล่าวค่ะขณะที่ทางด้านของนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีภรรยาถือครองหุ้นของบริษัทเอกชนค่ะและยืนยันว่าไม่หนักใจทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ